สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้เสนอตอนไม่ตรงปกสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะฟังมีหม้อสแตนเลสอย่างดีมาให้ทุกคนดูนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยพิเศษมากแต่ว่าอย่างแรกเลยคือต้องกดแชร์กันก่อนแชร์ค่ะแชร์วนไปค่ะใครที่อยากรู้ราคานะคะบอกเลยว่าถูกแบบโอ้โหถูกมากทุกคนต้องอึ้งในราคาแน่นอนใครที่อยากได้คอมเมนต์มาเลยค่ะคอมเมนต์มารัวๆเลยรัวหม้อทนไม่บอกเลยว่าหม้อใบนี้ทนมากๆนะคะเคลือบสแตนเลสอย่างดีเลยค่ะทุกคนทนและก็หนามากนะคะทุกคนรับรองว่าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเนี่ย199 บาทเท่านั้นรวมส่งไปเลยทุกคนใครอยากได้เอฟมาเลยค่ะเอฟมารัวๆเลยเอฟมารัวๆเลยเลยจ้าป้าแหววเอฟแล้วจ้าเอามีคุณป้าแหววเอฟมาคนแรกนะคะป้าแหววเอฟมานะคะป้าแหววแคปได้เลยค่ะแคปแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มานะคะสั่งอีกแล้วเยาแววเอาเนี่ยจะสั่งอะไรมาเนี่ยอุ้ยนี่หม้ออุ้ยทำไมสั่งได้ไวจังเลยมาส่งแล้วเดี๋ยวอะไรแกเงินทองมีเยอะแยะอะไรนักหนาสั่งอะไรมาเนี่ยหม้อสแตนเลสอย่างดีดูสิอุ้ยอยากสมอย่างที่อยากได้หรือเปล่าเนี่ยเหรออะไรอ่ะเฮ้ยตกใจอะไรกันเนี่ยที่แกสั่งมาเนี่ยไม่ใช่นี่ตอนที่เอฟไปอ่ะหม้อใบเบลล์หม้อสแตนเลสเคลือบอย่างดีนี่มันไม่ใช่อ่ะสนับสนุนโดยกระเทียมสกัดชนิดเม็ดเครื่องหมายการค้าอาลิเซีย 5,000 ของขาวละออรับรองว่าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเนี่ย199 บาทเท่านั้นตอนที่เอฟไปอ่ะหม้อใบเบลล์หม้อสแตนเลสเคลือบอย่างดีนี่มันไม่ใช่อ่ะทำยังไงเนี่ยตายแล้วเงินก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเตือนก็ไม่ฟังได้ไม่ตรงปกกับที่สั่งเลยอ่ะเอาละขึ้นเนี่ยโอ้ยด้วยจ้ะนี่ที่เอฟไปนะมันเป็นหม้อสแตนเลสเคลือบอย่างดีเลยอ่ะดูสิแต่ส่งมามันเป็นอย่างเงี้ยมันสั่งทางออนไลน์ไงป้าแหววดูไลฟ์สดทางออนไลน์จ้าเอฟกดยิ่งใช่เอฟไปเท่าไหร่199โอ้โหแล้วเสร็จรังขนาดนี้มาจ้าโอ้โหเจ็บใจไหมเจ็บมากเลยตายแล้วเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานที่มีการโอนเงินไปคุยทางแชททางไลน์แคปให้หมดแล้วก็หน้าเพจที่มันโฆษณาที่มันไลฟ์สดนะกิ้งกันนะเราไปแจ้งความตำรวจข้อโกงประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 ถึงจะต้องปรับอันที่2ผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14 อนุ 1ถือว่าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ผิดเบี้ยนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 ถึงจะต้องปรับนี่แหละเข้าใจยังอย่าไปดูไลฟ์สดแล้วคนติดตามเยอะๆบางทีมันก็หลอกบางทีมันก็ไม่หลอกต้องดูก่อนว่าการที่เขาโฆษณานั้นน่ะมันเกินจริงหรือเปล่าในการเป็นหลอกลวงประชาชนถูกต้องท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับ